็รู้สึกดีใจมากครับที่แบบพี่ปอยแล้วผู้ใหญ่หลายๆท่านได้เชิญเรามาร่วมงานนี้ครับมีหยอดลูกหวานมั้ยพี่ไพ่กินก็มีบ้างครับโอ้ยนิดหน่อยนานๆได้เจอกันทีครับไม่รู้ว่าหายกันไปนานหรือเปล่าก็ไม่นานครับแบบก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆครับแฟนคลับก็สามารถไปติดตามได้เรื่อยๆเลยครับช่วงนี้ว่าเรารับงานน้อยๆลงหรือเปล่าก็มีบ้างครับผมมีเรื่องเรียนด้วยเพราะตอนนี้ช่วงนี้ก็เรียนหนักมากสําหรับพี่ไว้เองก็ใกล้สอบผมก็แบบเป็นโรงเรียนอินเตอร์ด้วยครับผมก็ต้องเรียนหนักครับก็ไม่ครับก็ถามพี่เขาว่าพี่เขาก็พยายามช่วยเราในงานแล้วก็จะถามก่อนว่าพี่ครับมันตรงกับวันที่ไปสอบป่ะถ้ามันตรงก็ขอแบบขอไม่ว่างนะเพราะไปต้องจําเป็นต้องสอบจริงๆแล้วแบบวันไหนแบบที่มีงานแบบถ้าสอบย่อยอย่างเงี้ยไปก็เองไว้เองขึ้นปี1ก็ไม่อยากมีปัญหานะครับก็แบบเราอยากเก็บคะแนนให้มันดีๆเราจะได้ไม่ต้องไปต้องมานั่งเรียนซ้ําอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องเรียนไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีเข้าทีครับก็ไม่ครับไม่ครับส่วนมากเรื่องงานก็เป็นแม่ผมเป็นคนจัดการให้ครับก็จะบอกแบบเวลาว่างวันไหนว่างสามารถรับงานได้แม่ก็จะต้องผ่านแม่ก่อนนะครับผมเอาไว้พี่เขาจะทักมาถามไว้แล้วก็พอแบบว่าถ้าไว้แบบทําไมไม่รู้วันไหนไปก็ให้พี่เขาไปถามมาก็บอกโอเคตลอดไม่มีปัญหาครับเรื่องอะไรผมไม่รู้ผมนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมว่าแบบตอบคำถามแรงเรื่องอะไรเพราะแบบแล้วก็พยายามตอบให้เป็นกลางที่สุดนะครับผมจริงๆก็มีบ้างครับผมว่าแบบน้อยเพราะแบบเราก็มีเราสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะแฟนคลับถ้าเกิดเราไม่มีแฟนคลับก็ไม่สามารถมาถึงขนาดนี้ได้ครับผมแล้วแบบเราก็ไม่ทิ้งแฟนคลับกันอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะแบบเราก็บังคับจิตใจเขาไม่ได้ครับผมเอางี้ขอถามถึงเลิฟซิกซีซั่น2หน่อยเห็นว่าช่วงนี้เบรกไปนานมากแล้วใช่ครับก็ต้องรอสักพักครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนนะครับผมเห็นว่าก็เลื่อนมาหลายครั้งแล้วค่ะก็อยากใช่ครับก็แบบอาทิตย์หน้าแล้วครับจนลิมิตใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่เพราะแบบก็อาจจะมีถ่ายเพิ่มแต่ถ้าเกิดแบบถ่ายไม่ทันจริงก็อาจจะแบบไปสร้างหาขึ้นมาอะไรประมาณนะครับปีหน้าจะเริ่มถ่ายใช่ครับคิดว่าปีหน้าอาจจะเก็บภาพตอนจนลิมิตตอนนี้ไปก่อนเลยครับเป็นมันจะมีแคสต์นักแสดงใหม่ด้วยจริงไหมคะเรื่องนี้คิดว่าต้องมีเพิ่มครับเพราะแบบในเนื้อหาซีซั่น2ก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมากครับผมแต่แบบอันนี้ผมก็ไม่ทราบอย่างแน่นอนเหมือนกันครับพวกพี่ๆเขาอะครับจะมาแสดงคู่จิ้นของเราไหมคะไม่มีทางครับเรารักกันดีครับแล้วก็เราสองคนรักกันอยู่แน่ครับผมก็แบบอยู่คอยดูแลคอยเอาใจใส่กันอยู่ตลอดครับแล้วนี่มีข่าวว่าเราสองคนแอบน้อยๆกันงอนกันทะเลาะกันจริงๆไม่ถึงใจไม่มีไหมไม่มีเลยครับ100%ไม่มียืนยันว่ารักกันดีก็แบบก็สนิทกันเหมือนเดิมใช่ครับแฮปปี้ครับ